เอาแล้วประจันหน้าเต้ปทัสศิระเรียกตำรวจสภาเข้าเคลียร์จากกรณีที่นายมงคลกิจโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าไอ้ศิระกูเจอมึงที่ไหนกูจะเอาให้ฟันร่วงหมดปากรู้จักกูน้อยไปจนทางด้านนายศิระได้เข้าไปแจ้งความเพื่อบันทึกประจำวันเอาไว้สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ที่นายศิระเจนจาคะส.ส.กรุงเทพมหานครของพรรคพลังประชารัฐได้กล่าวถึงนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลหลังจากที่ได้ออกมาเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลาออกนายศิระจึงได้กล่าวพาดพิงไปถึงว่าให้ตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงาซึ่งการออกมาเรียกร้องเช่นนี้ต้องการผลประโยชน์หรือเงินหมดใช่หรือไม่โดยภายหลังที่นายมงคลกิจได้รับทราบข้อมูลนั้นก็ได้ส่งข้อความถึงนายศิระว่าถ้าแน่จริงมาเจอกันจนทำให้นายศิระต้องปิดเครื่องหนีไปติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ